เปิดตู้สะสมของกินนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมอีกวันทางช่อง YouTube Good Mind Store 15นะคะวันนี้จะมาเพื่อนๆนะคะเปิดแพนทรีนะคะเปิดตู้สะสมของกินนะคะซึ่งในบ้านเรานะคะก็คือเราจะซื้อของคือเราจะไม่นิยมการซื้อของตุนใช่ไหมคะมากจากเท่าไหร่แต่พอมาอยู่อเมริกานะคะมันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องตุนอาหารเพราะว่าเรานั้นก็คือเป็นคนไทยอันนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นตู้นะคะซึ่งอยู่ถัดกันกับตู้เย็นนะคะอยู่ถัดกับตู้เย็นทุกบ้านนะคะเขาจะมีแพนทรีนะคะก็คือที่สะสมเก็บของกินนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของแห้งทั้งหมดกันนะคะมาดูกันนะคะเพื่อนว่าในนี้นะคะพิมพ์ตุนอะไรกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งแต่โซนบนนะคะข้างบนนั้นนะคะก็คือเป็นตุนในช่วงเป็นชิปนะคะนั้นก็คือเป็นชิปที่แฟนกินทุกวันนะคะกินทุกวันนะคะก็คือจะซื้อสาเหตุที่เราซื้อเยอะนะคะก็คือ3กล่อง4กล่องอะไรตามเพราะว่าเราได้คูปองลดราคานะคะเราก็เลยต้องซื้อนะคะแล้วคนที่นี่นะคะเขาไม่นิยมการทานอาหารเวลางานเลี้ยงหรือว่าอะไรต่างเขาจะไม่นิยมมีจานเยอะนะคะเขาก็คือจะซื้อจานพลาสติกแก้วพลาสติกอะไรต่างๆไว้นะคะก็คือพิมไม่มีงานเลี้ยงแต่พิมก็คือซื้อมาไว้นะคะซื้อมาไว้แล้วก็ที่พิมแฟนทานนะคะแล้วก็คือเป็นทุกอย่างเลยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของซีเรียลนะคะซีเรียลนะคะก็จะซื้อตุนไว้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่จะมีคูปองลดราคาเราก็เลยจะต้องตุนของนะคะตุนก็จะมีซีเรียลนะคะมีทุกยี่ห้อฝรั่งนะคะก็คือเขาจะกินซีเรียลเป็นอาหารเช้าเป็นหลักนะคะไม่ได้เลยอย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็นคนชอบทานอาหารพวกเส้นนะคะก็จะมีเส้นขนมจีนนะคะมาม่านะคะขาดไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะกินมาม่าอยู่ไหนก็กินมาม่าค่ะเพื่อนก็คืออันนี้นะคะตกอยู่ที่ซองละ50เซนนะคะ50เซนก็ประมาณ15บาทหรือว่า16บาทนะคะมาม่านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวุ้นเส้นนะคะเพื่อนก็จะวุ้นเส้นเอาไว้ทำต้มจืดแกงจืดนะคะแกงจืดไม่ค่อยได้ทานนะคะเอามาทำมาสุกี้ทำพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีในช่วงในพวกของพวกทำน้ำซุปพวกนี้อันนี้ก็คือนำเข้ามาจากไทยนะคะเพื่อนๆสมุนไพรจีนตุ๋นหมูตุ๋นไก่ถามว่าที่นี่มีไหมมีค่ะมีแล้วนอกจากนี้นะหากเราไม่อยากกินเส้นราเมงจากญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะคะเราจะกินอยู่กันอย่างประหยัดนะคะเพื่อนเราก็จะใช้เส้น
แยกเส้นอะไรอ่ะเส้นขนมจีนนะคะจากของจีนนะคะอันนี้ก็ประมาณเกือบ2เหรียญเกือบ60บาทนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเพื่อนนอกจากเชลนี้แล้วนะคะเราก็จะมีเชลนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของขนมนะคะแล้วก็เชลนั้นนะคะก็คือเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งที่เราไว้สำหรับการอบการทำขนมต่างๆนะคะมีช็อกโกแลตชงช็อกโกแลตชีสอะไรต่างๆนะคะก็คือสามีเป็นคนทำนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวนี้เราซื้อมาจากร้านของฝรั่งนะคะร้านของฝรั่งแล้วมาดูอาหารกระป๋องนะคะอาหารกระป๋องถามว่าพิมพ์กินบ่อยไหมคือไม่ค่อยชอบกินนะคะไม่ค่อยชอบกินอาหารกระป๋องแต่ว่าฝรั่งนะคะเขาค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของพวกผลไม้กระป๋องนะคะพวกแครอทกระป๋องอะไรต่างพวกนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ก็คือจะไปซื้อพวกนะคะเป็นพวกมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวอะไรต่างอันนี้ก็คือเป็นปูนใสนะคะไว้มาทำกับข้าวนะคะน้ำมันน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้พวกนี้เราก็ซื้อมานะคะแล้วก็มีเนี่ยอย่างที่ฝรั่งเขาชอบซื้อกันนะคะจะเป็นไลฟ์สไลด์ไพ่แอปเปิลนะคะแล้วก็มีกระติบข้าวอะไรต่างๆนะคะก็เป็นคนอีสานเนาะนะคะเป็นคนอีสานแล้วก็ในส่วนของปุ้มปุ้ยนะคะปุ้มปุ้ยพวกนี้ก็มานะคะแล้วก็จะซื้อปลากระป๋องนะคะที่เราขาดไม่ได้นะคะปลากระป๋องเป็นปลากระป๋องของเวียดนามนะคะเป็นของฟิลิปปินส์แต่ว่าอร่อยนะคะถูกกว่าของไทยมากๆนะคะถูกแบบเทียบราคากันไม่ได้นะคะของไทยขายประมาณ3เหรียญกว่าตัวนี้ขายไม่ถึง1เหรียญนะคะแล้วก็มาส่วนข้างล่างนะคะส่วนข้างล่างนี่ก็คือเป็นเบียร์เบียร์ถามว่าดื่มเบียร์กันไหมไม่ดื่มนะคะสามีซื้อมาเพื่อนเขามางานฟุตบอลอะไรต่างๆของเขานะคะก็จะมีเครื่องปรุงนะคะที่เราขาดกันไม่ได้คือละมาก็มาฝงพระไทยหรือว่าอะไรต่างถามว่าตอนที่มาแรกๆเราก็จะมีทำซื้อนู่นซื้อนี่กันมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็คือไม่ได้ซื้อนะคะก็คือจะมาแค่นี้นะคะในส่วนของเป็นของผงปรุงรสอะไรต่างที่แบบว่าเหมือนแกงเขียวหวานแกงพะแนงแกงอะไรต่างเราสามารถที่จะมาซื้อที่นี่ได้นะคะนี่ก็คือให้เพื่อนๆดูก็มีน้ำอัดลมนะคะน้ำอัดลมส่วนนี้ก็เก็บถุงไว้นะคะเก็บถุงเอาไว้ใส่ขยะนะคะขยะที่เราจะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีในช่วงของพวกน้ำดื่มน้ำอะไรที่เราเก็บไว้ข้างล่างนะคะวันนี้ก็มาเพื่อนๆดูของในนี้นะคะมูลค่านะคะน่าจะประมาณเกือบ 2-300 เหรียญนะคะที่ตุนกันไว้นะคะที่ตุนนะประมาณ200เหรียญนี่แหละคิดว่านะคะวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูบ้านนะคะชีวิตในอเมริกานะคะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศกินอยู่ยังไงนะคะกินอยู่กันยังไงค่าใช้จ่ายนะคะคือต้องมีตังพอสมควรถึงจะกินอยู่ได้นะคะต้องมีตังนะคะหมายถึงว่าเราต้องกินอยู่กันอย่างประหยัดต้องอะไรต่างๆเนี่ยมีอันนี้ด้วยนะคะมีเขาเรียกอะไรอ่ะแมวใช่ไหมอะไรแมวๆนะนะคะพิมพ์จำไม่ได้นะคะว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้นะคะนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็จะกินอยู่กันประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่บ้านนะคะบางบ้านเขาตุนเยอะกว่านี้อีกแต่พิมพ์ประมาณนี้นะคะก็โอเคกันนะคะอยู่กัน2คนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะฝากเพื่อนกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ